เข้าใจนะคราวนี้ถ้าถามว่าแล้วเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างก็ให้ไปเปิดดูในข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาตให้วิศวกรแต่ละระดับที่ระดับเนี้ยระดับภาคีสามัญวุฒิทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างมันจะไปอยู่ในข้อบังคับนะเพราะนั้นเราสามารถจะเข้าไปดูได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเดี๋ยวช่วง2จะบอกให้นะบอกให้นี่ก็คือบอกหลักการนะเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากไปอ่านละเอียดก็ไปอ่านได้อีกทีเพราะว่าวันนี้นะ3ชั่วโมงนี้ก็จะพูดทั้งเนี้ยทั้งหมดแต่ปูพื้นให้เราเข้าใจให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นหนูนพรัตน์ของเราถ้าเราจะไปพูดทีหลังสวนหรืออะไรเนี่ยผมว่าคุณก็ไปกรุ๊ปดูว่าจะพูดเซกเมนต์ไหนก่อนแต่ว่าครั้งแรกบรรยายผมว่าพูดปูหมดเลยดีกว่าปูหมดเลยเพราะว่าคนฟังเนี่ยมันอาจจะเทคนิเชียนก็ได้ถูกไหมวิศวะก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณจะบอกจะพูดให้พวกวิศวะฟังก็ตัดยอดไปตรงนี้ไปพูดเฉพาะเรื่องนี้ก็ได้นะเพราะว่าลองไล่ดูแล้วกันละเพราะว่าเราพูดทีนึง3ชั่วโมงมันอาจจะถ้าพูดเร็วเกินไปมันจะไม่ได้นะโอเคนะถัดไปนะเพราะนั้นถ้าพูดภาพรวมเหมือนเล่นสีเล่นหมูเนี่ยผมแทนในสีเล่นหมูนี่คือพระราชบัญญัติวิศวกรคือภาพรวมมันใหญ่เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีกฎกระทรวงว่าด้วยกฎกระทรวงมันก็จะพูดถึงเรื่องของลักษณะงานเนี่ยนะกฎกระทรวงจะพูดหลายๆเรื่องนะแต่ว่าเราจะมาพูดเรื่องงานอะไรเดี๋ยวบ่ายจะเอาให้ดูเอ้ยภาค2งานให้การปรึกษาเนี่ยคืองานอะไรคุมใช่ป่ะเสร็จแล้วตัวเนี่ยข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละสาขานะมันก็จะอยู่ในข้อบังคับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อบังคับมันเป็นลูกเล็กกว่ากฎกระทรวงนะแล้วก็อันที่3นี่ก็อันที่2ที่3เนี่ย1 2 3นี่จะพูดถึงเรื่องอะไรข้อบังคับเนี่ยจรรยาบรรณมันก็เป็นข้อบังคับเมื่อกี้ผมพูดไปเรื่อยๆแล้วที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นลูกเป็นกฎหมายลูกของพรบ.นะก็เป็นข้อบังคับอยู่ในเนี้ยต่างประเทศจรรยาบรรณเป็นประมวลจริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ประเทศไทยเป็นกฎหมายผิดกฎหมายนะของเราเนี่ยฐานะของจรรยาบรรณเนี่ยสถานะมันมากกว่าหลักเกณฑ์ปฏิบัตินะสมมติอย่างถ้าเราบอกว่าเราคำนวณเนี่ยคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วบอกว่าให้เสริมเหล็กอย่างน้อย 1% อันนี้เป็น code of practice นะเป็น code ไม่ใช่เป็นกฎหมายนะก็จะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนะว่าแต่ละอย่างต้องทำยังไงใช่ป่ะเนี่ยมาตรฐานการให้บริการเช่นว่าการให้บริการจะต้องมีบริการก่อนออกแบบบริการก่อนก่อสร้างบริการอะไรเงี้ยที่เราอย่างของเราเนี่ยทำได้เป็นตามมาตรฐานเช่นว่าก่อนประกวดราคาเราก็จัดเรามี pre-construction service และ construction service แล้วก็กลับเสร็จงานก็ after construction ก็แล้วแต่ชื่อเรียกนะแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละคนมันทำแล้วไม่มีมาตรฐานพอไม่มีมาตรฐานเนี่ยประเทศไทยก็เลยมีหลายมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานวะเนี่ยงงเข้าใจไหมงงไหมคือเราก็บอกว่าเอ้ยคุณอยู่หลังเขาเปล่าเนี่ยเข้าใจป่ะคำว่าหลังเขาแปลว่าอะไรฮะห่างไกลความเจริญเนี่ยเราจับปลาเราบอกเราใช้
คนต่างประเทศมาจับปลามาอะไรโอ้ยอวนตาถี่ตาห่างอะไรไม่มีมาตรฐานเขาบอกอย่างนี้อย่ามาขายผมไม่เอาใช่ไหมใช้เด็กอะไรเงี้ยนั่นอ่ะไม่มีมาตรฐานแล้วพูดไม่รู้เรื่องบอกเรื่องผมเอ้ยเรื่องเลือดได้ไงเรื่องวัวเรื่องของโลกเรื่องของทั้งหมดถูกไหมเขาบอกอย่างนี้คุณก็ไปอยู่เทียร์สามแล้วกันคำว่าเทียร์สามแปลว่าอะไรฮะเหมือนนั่งรถไฟอ่ะอยู่เทียร์สามแปลว่าคุณไปนั่งชั้นสามแล้วกันอย่ามานั่งอะไรนี่ผมนั่งชั้นหนึ่งเองความคิดอย่างนี้ไปอยู่ชั้นสามไปเข้าใจไหมเขาเรียกเทียร์สามบางทีแล้วเขาด่ายังไม่เข้าใจอีกยังหัวเราะนึกว่าให้เราขึ้นไปอยู่ชั้นสูงกว่าไม่ใช่เขาให้มึงอยู่ชั้นต่ำกว่าเขาด่ายังไม่รู้เรื่องอีกบอกอะไรวะพอเข้าใจใช่ไหมฮะเขาด่าก็รู้ว่าเขาด่าแต่ทำเป็นไม่เข้าใจก็ดีเหมือนกันมันเจ็บอ่ะเข้าใจนะแม้แต่กินเหล้ายังต้องจับแก้วถูกยังต้องเลือกแก้วถูกเขาถึงจะรู้ว่าเองมาจากไหนเข้าใจไหมนะไปหยิบไวน์มาใส่น้ำแข็งเฉยเลยดูแล้วมึนเนี่ยเสียยี่ห้อของดีๆผู้สาวของดีมาเลี้ยงนะเข้าใจนะฮะนะเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยเรื่องโปรโตคอลเหมือนกันนะฮะการแต่งเนื้อแต่งตัวที่บอกเราเนี่ยที่เราบอกฝึกไว้เนี่ยใช่ไหมแล้วอีกหน่อยทั้งฝ่ายจัดการเนี่ยผมว่าต้องฝึกว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าจับฉลากมาใครเป็นคนนำเสนอใครเป็นคนเชิญวิทยากรใครเป็นคนจะได้ฝึกไงฝึกเชิญสวัสดีครับท่าน ประธานสวัสดีครับท่านรองประธานอะไรก็ว่าไปคืออันนี้คือรูปแบบแต่ที่กำลังบรรยายนี่คือเนื้อหาถูกไหมคือวิศวะเราไม่เคยสนใจเรื่องรูปแบบเราก็เลยอยู่เทียร์สามยันเลย ใช่ป่ะนึกออกไหมคือเราไม่สนใจอ่ะแล้วก็โอ้แต่งเนื้อแต่งตัวไปโอ้เขาใส่เสื้อนอกกันเราเข้าใจป่ะคือเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เราเลยอยู่ท้ายแถวอ่ะนะไม่ได้นะคือเราผมว่ามันต้องอยู่ทั้งดูได้ข้างล่างได้บนได้นะตอนนี้เราพยายามฝึกบนนั้นวันนั้นสังเกตว่าเวลาเราไปเนี่ยงาน12ปี MAI โอ้ยคนเฮโลกันใหญ่เลยบอกคราวนี้อาจารย์ประสงค์มาเองบอกทำไมไม่มาผมบอกว่าเราต้องการให้เห็นว่าเราเป็นบริษัทรุ่นใหม่แล้วนั่นคือ1 2ผมไม่มาบริษัทก็ไปได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูเท่านั้นเองว่าเขาก็จะดูว่าเวลานี้อาจารย์ประสงค์แข็งแรงหรือเปล่าแข็งแรงป้าพุ่นขึ้นเลยเมื่อวานนี้เห็นไหมเขาก็เห็นบอกว่าบอกเอ้ยยังใช่ป่ะคือเขาดูแค่นั้นแหละว่าเรายังแข็งแรงระบบดีใช่ป่ะเราพูดแค่ว่ากล้าเก่งแข็งดีมีระบบเท่านั้นน่ะใช่ป่ะถามว่าเรากล้าไหมกล้าที่จะปล่อยให้พวกเราทำกล้าไหมกล้าเก่งไหมเรามีคนเก่งผมไม่เก่งแต่ว่าเรามีคนเก่งใช่ป่ะเราเฮงไหมอาจจะเฮงมันนะใช่ป่ะแต่ที่สุดมันต้องดีถ้าไม่ดีนี่มันนะกล้าเก่งแห่งดีมีระบบจ้ะนะโอเคนะคราวนี้ก็เนี่ยเพราะนั้นมาตรฐานการให้บริการเรามีมาตรฐานความประพฤติเรามีมาตรฐานนะแล้วก็มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพเนี่ยมาตรฐานการปฏิบัติเรามีนะแต่ว่าตอนเนี้ยทางสภาเองยังคิดมั่วๆวนๆนะเพราะว่าในระบบงานของเราเนี่ยเดิมทีรัฐบาลคุมเรานะและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยเติบโตมาตั้งเกือบร้อยปีแล้วนะฮะก็ยังทำตัวเป็นเด็กมันใช้ไม่ได้ต้องให้เขาคุมมันไม่ใช่นะไอ้ที่ให้เขาคุมเพราะว่าเราทำตัวไม่ดีนะเราไม่รู้หน้าที่เรานะเราไปแย่งงานเขามาทำนะเราหน้าที่เราสอนหนังสือเราก็ต้องสอนหนังสือนะแต่ว่าการที่เราสอนหนังสือเราอาจจะต้องมีความรู้ด้านปฏิบัติบ้างเพราะนั้นเราก็ต้องมาร่วมกับพวกฝ่ายปฏิบัติก็คือพวกเราแต่มาร่วมโดยถูกวิธีไม่ใช่ว่ามาโดยไม่ถูกวิธีมาเป็นต้นแบบของคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะนั้นแล้วพอเราทำงานแล้วบอกว่าห้ามไปลอกแบบนะถ้ามีสับคอนแทคไปก็ง่ายว่าแล้วให้คนไปลอกแบบนะผมว่าเรื่องใหญ่โตนะเรื่องพวกนี้อันนี้อย่าเอาไปเผยแพร่นะเดี๋ยวโดนคลองเข้าใจไหมเห็นไหมว่ามีคนบอกว่าท
ทำซัมซุงแหอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่านี่นี่คืออะไรซุ้มพระอินฮะเออแล้วคนที่เขาเที่ยวทั่วโลกเขาไปเห็นเขาเขามาให้นี่ผมเห็นมาผมว่ามันอยู่แถวรัสเซียนะเข้าใจไหมเพราะนั้นการที่ว่าให้พวกเราไปเที่ยวบ้างนู่นมาคือเปิดหูเปิดตาจะได้รู้ว่าเออมันอะไรวะเข้าใจนะเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันไม่ดีมันไม่ดีกับส่วนรวมนะแต่พอคนบางทีมันเห็นเงินเป็นใหญ่แล้วมันก็ลำบากนะแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องช่วยกันอ่ะนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะผมว่าโดยสำนึกของอะไรอ่ะใช่ป่ะเรียกอะไรโดยเอาเรียกว่าสำนึกแล้วกันจิตสำนึกอ่ะคือตอนนี้บางทีอาจจะคิดว่าจะต้องมีจิตสำนึกต้องปลุกจิตสำนึกแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกมันต้องปลุกหมายความว่าจิตสำนึกคือจิตใจส่วนที่อยากทำดีมันน่าจะมีอยู่แล้วทุกคนนะโดยเฉพาะคนต้นแบบก็คือพวกครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์นำไม่ดีแล้วมันจะไปลำบากนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้กล่าวหาใครหรอกแต่ว่าพยายามให้พวกเรารู้ไว้ว่าไอ้คนที่มองระยะใกล้บอกว่าเอ้ยเอาหน้าเรื่องคอร์รัปชันแค่นี้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยถ้าเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดีๆว่าเอาฝึกเด็กฝึกอะไรไว้เนี่ยนะผมว่าไม่แน่ว่าเขาจะไปอยู่ไหนผมไม่สนใจแต่ว่าเขาเป็นคนดีอยู่ในประเทศไทยก็พอแล้วนะเขาก็จะคิดถึงเราเองเพราะนั้นเวลาเราไปทำงานพวกเราทำงานเนี่ยการทำงานที่ว่ามันจะมีคนทำมีคนคุมมีคนตรวจของเราเนี่ยมันมีเออร์เรอร์โดยปกติทุกเรื่องเพราะนั้นพอมีเออร์เรอร์มันก็ต้องมีคนคุมมีคนตรวจพอตรวจเห็นก็ต้องแก้เล่นใต้โต๊ะกับเขาแล้วไปทำเองโดยตรงลงทำมั่วที่แปลงทำเองตรวจเองอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันก็ไม่เห็นแล้วไปมีคนเห็นสุดท้ายเลยมันเรื่องใหญ่เข้าใจนะนะก็โอเคอันนี้นะก็ไล่ดูว่าภาคีวิศวกรมันทำได้แค่เนี้ย4 5 6แล้วก็ทำออกแบบได้ส่วนหนึ่งนะตามขนาดที่เดี๋ยวเราพักแล้วเราจะพูดกันแล้วถ้าเราเรียนรู้พัฒนาตัวเองจนทำได้มากขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของคนที่มีใบอนุญาตเพื่อง่ายอย่างของเรามีโปรเจกต์มีอะไรใช่ไหมเราก็มาขอนะพอขอได้ตรงเป็นสามัญปั๊บแล้วเนี่ยก็ทำได้2 ถึง 6เสร็จแล้วจากตรงนี้ไปเนี่ยก็พัฒนาตัวเองมาให้ไปได้ถึงนี่นะนี่คือภาพรวมอันใหญ่นะอันนี้อะไรก็วุฒิทำได้หมดนะโอเคแล้วถัดไปอันนี้เนี่ยประเภทและขนาดที่ควบคุมเนี่ยก็กำหนดอยู่ในกฎกระทรวงซึ่งเดี๋ยวเราพักแล้วเราจะพูดกัน